วันนี้มี1 2 3 4 5 100เดียวครับวันนี้มาเป็นเสียเขียวเลยนะฮะแบงค์25ใบเขาบอกมาที่เนี่ย100เดียวก็กินได้ร้านนี้ครับพี่ชิปบางทองหมูปิ้งน้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้ม9อย่างนะฮะเดี๋ยวลองแวะดูนะครับก็เขาเขียนเป็นในบวกผมก็ได้อ่านน้ำจิ้มมาสิใช่ไหมฮะเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวว่าของนี่เรียงรายเยอะมากนะครับเจ้าของร้านลูกหล่อๆยืนปิ้งอยู่เนี่ยไปคุยว่าร้านนี้มีอะไรบ้างครับอร่อยร้อยเดียวฮะมาหาพี่พิชิตใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้ผมเปิดรายการผมพูดถูกไหมเนี่ยพี่พิชิตบางทองหมูปิ้งน้ำจิ้ม9อย่างน้ำจิ้ม ผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยจริงป่ะพอไปทำป้ายมาไปทำป้ายมาใหม่แล้วก็ไม่ได้ดูไม่ได้เช็คด้วยนะอ๋อข้างหน้าเขียนน้ำจิ้มในข้างหลังเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับเขาสะกดผิดซะสิกินกินได้เหมือนกันน้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้ม9อย่างนะครับโอ้นี่ขายตรงนี้นะกี่ปีแล้วนะผมผ่านบ่อยมากตรงนี้น่าจะประมาณ30กว่าปีได้แล้วผมมาต่อช่วงได้ประมาณน่าจะ18 19 18 19ปีพี่ปิ้งย่างขายโหเยอะถ้าจะไม่มีอะไรขาดเลยนะที่ปิ้งย่างในไทยเนี่ยเนาะมีอะไรบ้างอ่ะพี่ตอนนี้ก็จะเป็นหมูปิ้งแล้วก็จะเป็นภาพยนตร์ไก่นางไก่ครับผมแล้วก็เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่จะอยู่ฝั่งนี้ตูดไก่แล้วก็มีไข่หลังมีตับไก่หัวใจกึ๋นกระเพาะไส้เอ็นไก่ไส้กรอกแล้วก็แหนมหมูแหนมปลากรายปีกไก่ใหญ่แล้วก็น่องไก่ครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นไส้หมูหมูหมูคอหมูย่างแล้วก็จะเป็นตับเหมือนกันอันนั้นตับล่างอันนี้ตับกลางอ๋อมีตับกลางด้วยอันนี้ตับบนรวมกันเป็นตับ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 สามตับเลยครับผมอันนี้หมดของปิ้งย่างฮะทีนี้มีปลาทูด้วยครับผมปลาทูปลาทูแล้วก็จากนี้จะเป็นส้มครับผมส้มเนื้อส้มหมูส้มเนื้อส้มหมูอันนี้ปลาดุกย่างครับผมปลาดุกย่างนะแล้วน้ำจิ้มมี9อย่างมีน้ำจิ้มอะไรบ้างฮะก็เป็นมีน้ำพริกหนุ่มปลาสับปลาทอดน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเผ็ดซุปมะเขือแมงดากะปิประจอมครับผมแล้วเริ่มต้นจากราคาเท่าไหร่ฮะแต่ก่อน10บาทครับผมแต่ตอนนี้ก็ปรับตามเศรษฐกิจเข้าไปครับผมหมูก็แพงครับมันเป็น15บาท15บาทครับผม15บาทแล้วก็มีข้าวเหนียว10บาทแล้วจะเป็นส้มหมูนี่ก็จะเป็น10บาทนอกนั้น15บาทหมดเหลือแหนมหมูแหนมปลากรายแล้วก็ปีกไก่ใหญ่น่องไก่แล้วก็ปลาดุก20บาทครับแล้วน้ำจิ้มคิดไงฮะน้ำจิ้มฟรีนะครับผมหรือว่าถ้าต้องการจะซื้อเพิ่มก็เราก็จะมีขายเป็นกระปุกละ10บาทกระปุกละ10บาทขายกี่โมงถึงกี่โมงฮะถ้าเป็นเวลาวันปกติเวลาธรรมดานะครับผมก็จะเป็นช่วง10โมงครึ่ง10โมงครึ่ง10โมงครึ่งเราจะมีโต๊ะนั่งทานช่วงบ่าย2แต่บ่าย2โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งครับผมถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ตัวนี้ก็จะมาขยายเวลาเป็นเปิด24ชั่วโมงจนเป็นตรงกะครับผมร้านอยู่ตรงไหนฮะร้านอยู่นราธิวาสซอย1ครับผมหลังตึก ITM ครับผมอะไรขายดีสุดฮะจะเป็นหมูปิ้งครับผมเราจะเป็นเนื้อไก่นางไก่อะไรเนี่ยครับผมวันนี้ถ้าเกิดมีตังค์ร้อยหนึ่งมาร้านพี่นี่กินอะไรได้บ้างอ่ะได้ทุกอย่างเลยครับผมแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอาละครับผมตอนนี้คุณผู้ชมก็เลือกเอานะไม้หนึ่งมัน15บาทเองยกเว้นว่าจะเอาปีกไก่หรือว่าน่องไก่นี่จะเป็น20ครับผมใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ร้อยนี้กินได้เยอะเลยสิน้ำจิ้มมีทั้งหมด9อย่างคุณผู้ชมเลือกเอาเลยเนี่ยปลาร้าสับน้ำพริกจ่อมน้ำพริกกะปินะฮะหมดเนี่ย95บาทเองพี่เขาแถมข้าวเหนียวให้ด้วยนะฮะแถมให้ผมฟรีขอบคุณมากเลยเพราะว่าวันนี้ผมเป็นคนแรกที่รู้ว่าร้านแกพิมพ์สติ๊กเกอร์ผิดนะเป็นน้ำจิ้มแกเลยแถมข้าวเหนียวแต่ว่าไม่ต้องแก้ผมว่ามันเป็นมุกดีเวลาลูกค้ามาก็ถามเลยว่าอยากได้น้ำจิ้มหรือได้น้ำจิ้มครับนะฮะมาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวขอชิมแบบเปล่าๆก่อนนะหูหมูก่อนหูหมูนี่หูหมูนี่หูหมูสู้ฟันมากต้องมีน้ำจิ้มอ่ะไม่มีน้ำจิ้มไม่ได้มันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดนิดเดียวพอนี่ตัวนี้เลย
เปล่าก็อร่อยมันก็หมักมาออกหวานหอมหอมแต่ถ้าเกิดว่าไอ้น้ำจิ้มนี่น่าจะโดนเข้าไปอีกจิ้มเปรี้ยวเผ็ดได้เลยปลาร้าสับต้องดีกว่าปลาร้าสับต้องกับหมูปิ้งนะหมูปลาร้าอะไรอย่างนี้กลิ่นใช่เลยต้องมาลองต้องมีข้าวเหนียวหน่อยเพราะรสชาติเขาจัดจ้านนะต้องกินคู่กับข้าวเหนียวอ่ะโดยรวมแล้วก็โอเคคุณผู้ชมมีร้อยหนึ่งอยากกินปิ้งย่างร้านนี้ก็จัดได้เลยน้ำจิ้มมีเยอะมากลองซุปมะเขือบ้างซุปมะเขือลองปลาร้าไปแล้วซุปมะเขือบ้างลองหลายๆตัวรสชาติอีสานเลยคุณผู้ชมร้านมากินได้นะฮะนี่หมูปิ้งนี่เลยหมูปิ้งโดยรวมผมว่าก็โอเคนะแต่ว่าต้องกินน้ำจิ้มตามรสนิยมของเราว่าเราชอบน้ำจิ้มอะไรนะน้ำจิ้มกะปิน้ำจิ้มอะไรลองได้มาราคาเริ่มต้น15 บาทแพงสุดก็20ยกเว้นไก่อบโอ่งจะ150 บาทนราธิวาสซอย1นะฮะแวะมาหาพี่พิชิตก็ได้แล้วบอกเลยนะที่นี่มีแต่น้ำจิ้มเท่านั้นนะฮะน้ำนี่คือไม่มีอ้าวแบบแวะมานะครับเดี๋ยวมาถือติ๊กเกอร์หน่อยต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์ต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์เอ้าช่วยกันแชร์เอ้าช่วยกันแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์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 เอ้าแชร์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 